สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่ร้านหอมหมูทอดของน้องบอลนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่น้ำฟ้าหรือน้องบอลลี่ใครเป็นคนไหนคนนี้อาจจะเป็นไม่ออกอันนี้น้ำฟ้าอันนี้น้องบอลลี่นะคะน้องขนตาโคตรยาวเลยประมาณว่าหน้าถ้าเป็นหน้านี่หน้าสวยกว่าผู้หญิงอ่ะขอบคุณมากเลยตกใจแอบตกใจนิดนึงว่าเปิดประตูรถลงมามาเลยวันแรกไม่ยากมาก่อนจะบอกของหมูอร่อยมากนะคือมันคือเข้าไปกินที่ไหนอุ๊ยน้ำพริกอร่อยข้าวอร่อยน้ำซุปอร่อยแต่ที่สำคัญเมื่อกี้แอบถามคุณฟ้าบอกว่าแม่หมักแบบตีสี่ก็มาหมักแล้วมาดูหมูมาดูหมูเลยหมูน้องบอลลี่แนะนำหน่อยลูกอันนี้จะเป็นสับชาน้ำปลาครับแล้วก็หมูชามอันนี้จะเป็นรสชาติหวานคนเพชรชอบอร่อยมากคนเพชรจะชอบกินหวานนำแล้วก็เลยต้องติดหมูหวานไปนิดนึงครับแล้วนี่ฟ้าแล้วก็ตัวนี้เป็นหมูกระเทียมครับอันนี้เป็นสับชากระเทียมเอาแป๊บเลยพี่เอ๋ตัวนี้เอาแป๊บนะจ้ะโปรดิวเซอร์รายการเขาอยากกินหนูเขาอยากกินหมูครับบอลลี่อ๋อหมูแล้วก็ไม่บอกพี่เอาบอลลี่ไงเด็กเอาเลยเอาได้เลยตายแล้วโปรดิวเซอร์รายการเรามาด้วยวันนี้คุณอยากกินหรือไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเราคุยแล้วกันฮะหลังไมค์เขาเคยทักมาแล้วคนอื่นเขาไม่เห็นเคยทักกันมาแล้วด้วยพี่หรือเปล่าคะเล่นขอบคุณมากพี่อร่อยไหมบอกน้องอร่อยแล้วเป็นไงแม่อันนี้ที่ขี้หวานเต็มที่ไม่ไรเด็ดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้เผ็ดเที่ยวหน้าเข้าไปเลยอร่อยมากสะอาดมากใช่ครับพี่หนูชอบที่น้ำพริกก็ฟรีข้าวสั่งไม่อั้นแต่ทีนี้บอกเลยว่าไม่สะอาดไม่ได้โดนด่าแถวนี้ปักจัดแถวนี้ปักจัดนะคะคนแถวนี้ต้องระมัดระวังแล้วเจอกันแล้วเจอกันแล้วเจอกันขอหันมาบอกว่าหมูหอมหมูทอดอร่อยไหมอร่อยมากหอมหมูทอดบอกเลยว่าอร่อยมากทุกคนใครที่มาเมืองเพชรเราไม่กินร้านเนี้ยนอกจากหม้อแกงแล้วนะก็ต้องมากินร้านหมูทอดร้านหอมหมูทอดเท่านั้นแล้วต้องมาเป็นเจ้าของไหมแล้วต้องเจ้าของเป็นเจ้าของกินเองนะฮะฝากด้วยหอมหมูทอดเพชรบุรีนะครับทุกคนมากินหม้อแกงแล้วก็ต้องกินร้านนี้ด้วยนะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะทีมงานโอเคอ่ะหมอปลาบอกหน่อยนี่ร้านเขาอยู่ตรงนาวัดประดิษฐ์พ่อค้านาวัดประดิษฐ์ร้านวัดประดิษฐ์เนี่ยร้านที่ตรงเนี้ยคนที่บอกว่าเปิด10โมงครับผมถึงประมาณ6โมงกว่าแล้วปกติ6โมงก็หมดแล้วมันอร่อยแล้วแถมข้าวคือแบบมันเอาใจคนที่ยุคนี้มันดีแล้วราคาจับต้องได้ถูกมากอร่อยมากได้เยอะมากแล้วก็สะอาดไม่อั้นใช่คือบอลพยายามมองว่าคือถ้าแบบเป็นข้าวธรรมดาเนี้ยใช่ผัดกะเพรายังมีไม่อร่อยแต่ข้าวหมูทอดก็คือข้าวเบสิกไปกินได้หมอป้ามาบอกก่อนว่าวันนี้ชอบกินหมูอะไรพี่ชอบหมูสามชั้นจ้ะผมชอบกินหมูทุกวันผมว่าเขาปั้งเหลืองแน่แปลเนี่ยพี่ต้องบอกเขาเดี๋ยวนี้ก็พูดภาษาต้องบอกภาษาเด็กนะอันนี้นะบอกว่าเขาชอบกินหมูสามชั้นใช่ไหมแล้วว่าชอบกินหมูมันมันเขาเป็นคนชอบมันมันชอบอะไรมันแกชอบชอบมันมากแล้วพี่ก็โคตรมันเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องฟ้าเดี๋ยวเข้าไปดูให้หมูไม่หมดเลยฮะยังไงหมูบอกไม่หมดอ๋อไรเผ็ดคุณเยอะมากพี่หรือน้องมันดูติดกั้นไม่ไหวเดี๋ยวก็จะกลับเพชรตลอดอยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่เพชรอยู่ป้าถือแต่ละจังว่าเพชรอยู่เพชรเหนียมอยู่เพชรหรอได้กลับไปอยู่ได้ไหมหรอนี่ไงของเพชรติดใจของเพชรไปดูหมูดูหมูนี่ดูกรรมวิธีในการทอดด้วยนะคะไม่ธรรมดาป้ายาต่อเลยด้านในยังไงป้าจะฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยบอลต้องพูดภาษาอังกฤษหน่อยนิดนึงอารมีถือนั้นฟังรู้เรื่องเนาะมีอารมีถือตายแล้วโอ้ยทำไมผมจะให้พี่ไงวะเนี่ยมากเลยเนี่ยรอคำเดียวนิดนึงดึงมาหน่อยมายังมาแล้วมันหมดทุกอย่างเลยเนี่ยตัวเจ้าของร้านนั่นนี่บอลลี่บอลลี่น้องบอลลี่นะปกติบอลทำอาชีพอะไรด้วยสมัยก่อนน่าสมัยก่อนร้องเพลงครับแล้วก็เพิ่งมาเริ่มหัดทำ TikTok ช่วงหลังๆอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ยังร้องอยู่ไหมเพลงอ่ะครับร้องก็ตอนเช้าต้องตื่นเช้ามาทำหมูตอนบ่ายก็ต้องออกถ่ายรีวิวขอให้หนูเจริญให้ร่ำรวยที่ไหนครับ
ุกที่นะครับเป็นร้านอาหารอ๋อเรารับรีวิวด้วยใช่ทีนี้ก็เลยต่อยอดมาลองเปิดเองดูอะไรของตัวเองเลยร้านนี้ก็เป็นร้านที่มันเคยรีวิวที่บ้านโป่งเป็นแฟรนไชส์แล้วเนาะเข้ามาทำพอกินแล้วมีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อร่อยจ๋าเราจึงรู้สึกว่าเออมันต่อยอดได้แน่ๆต่อได้เลยแล้วได้จริงๆด้วยน้องทำสำเร็จด้วยคนเยอะมากด้วยแล้วพอ2ทุ่มถึง4ทุ่มก็เข้าร้านร้องเพลงถึงตีหนึ่งโอ้โหแล้วเอาเวลาไหนพักผ่อนนั่นเลยเฮ้ยมากปกติบอลมีเพจอะไรบอลทำเพจเกี่ยวกับเรื่องของภาษาเพชรบุรีไม่ใช่ร้านมีไหมมีครับชื่ออะไรครับในโชว์เพจหอมทอดเพชรบุรีนะครับฝากนะถ้าใครมาเพชรบุรีนะครับแวะร้านนี้เลยครับหอมหมูทอดนะฮะอยู่ตรงหน้าวัดประดิษฐ์นะฮะนี่ๆมันจะมีเพจอยู่อันนี้ครับหอมหมูทอดนะคะเพื่อนดูนี่แต่คนเยอะมากผู้คนเยอะมากที่พยายามมาที่คนไปเยอะนะมาตอนบ่ายคนเยอะมากก็เชื่อว่าถ้าช่วงเที่ยงอ่ะคนน่าจะเยอะมากใช่ครับมานั่งไม่ได้เลยก็แนะนำแบบหมูหลักๆเหรอครับก็เราก็จะมี3ชั้นทอดน้ำปลาหมูช่ำอันนี้คนเพชรจะชอบเพราะว่าแม่จะกินหวานพี่คงซอสน้ำปลาอันนี้หมูทอดกระเทียมอันนี้หมดแล้วไม่เหลือขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วก็ตัวยำแล้วก็3ชั้นน้ำปลาแต่ทีนี้คนเรื่องซอสละแต่ว่าต้องคนเรื่องแต่เรายำตลอดเวลาเลยทอดตลอดเวลาตั้งแต่7โมงถึง4โมงเย็นอุ้ยเนี่ยพี่คนนั้นเวลานอนนะมืออยู่เงี้ยละมือเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยใหญ่เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นสามชั้นกระเทียมครับในโซนของหมูแห้งๆก็มีสำหรับเด็กก็จะเป็นพวกหมูแผ่นหวานแผ่นง่าลูกผักชีอะไรเงี้ยครับก็จะประมาณนี้แล้วก็มีของฝากเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยสำหรับคนที่มาใช่ครับเราเน้นขายง่ายๆด้านในจะมีน้ำพริกผักชีปลาล้าปลาย่างกะปิเราไปดูน้ำพริกหน่อยไหมพี่ไปดูน้ำพริกหน่อยขนาดตอนนี้คนซาซานเยอะมากเลยนะครับนี่เขาจะบอกว่าเขาจะมาเริ่มเข้าเติมมีไม่อั้นนะครับนี่เขาจะมีผักฟรีสวยเลยผักฟรีใช่ไหมผักฟรีด้วยมีเดียฟรีผักสดตามฤดูกาลนะคะหยิบแต่พอดีนะคะนี่ครับผมน้ำพริกปลาย่างแจ่วบองปลาร้านี่อร่อยสุดๆเลยปลาร้าเราเป็นซิกเนเจอร์ของที่เราหมดเลยค่ะเมื่อกี้ตักไปเท่าไหร่ก็หมดเลยความสะอาดเราเป็นซิกเนเจอร์ไม่เสิร์ฟดิบนะน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิหอมมากเลยค่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วโอ้โหน้ำจิ้มแจ่วนี่แบบเด็ดชอบแล้วก็นี่น้ำปลาปกติครับน้ำปลายังหอมเลยแล้วผักก็จะมีปรับให้ลูกค้าตามฤดูกาลมีข้าวตักไม่อั้นแล้วมีน้ำซุปด้วยนะคะคุณผู้ชมด้วยดีนี่สงสารถ้าใครมาทานร้านนี้จะสีผมงงอันนี้คือเราเป็นเจ้าของร้านแรกไอ้ลูกนั่นคือใครอ่ะบอลลี่คนเดียวเหรอคนเดียวกันเป็นบอลลี่บอลลี่หน้าหวานแล้วบอลลี่แม่แต่หน้าหวานนะจริงน้องบอลลี่หน้าหวานมากที่เราน้องอัธยาศัยดีหน้ารักมากที่เป็นน้องทำอาหารกินแล้วก็ร้องเพลงพอและที่สำคัญชอบอันนี้มากแบบบอลลี่ตัวแม่คนที่แบบไม่ชอบผีเนี่ยขับอยู่ตลอดเวลาเยี่ยมมากตอนนี้หมอปลากำลังขึ้นเดี๋ยวเราติดตามเดี๋ยวเราไปติดตามนะอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับเพจเราด้วยแล้วก็ตามดูว่าของกินเมืองเพชรมีอะไรอร่อยขอบคุณมากนะคะได้รายการ